วเรียกได้ว่าเป็นงานดีๆมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ได้มีการจัดงานอุปสมบทหมู่ภายใต้โครงการศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1ณวัดระฆังโคสิตารามโดยมีพระพิมลภาวนาพิธานวิเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานพิธีขอขมาและปลงผมศาสนทายาทของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในโครงการดังกล่าวได้นาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมบริจาคทุนดำเนินงานแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอีกด้วยก็ด้วยคณะแล้วก็เครือข่ายองค์กรภาคีชาวพุทธองค์กรนะครับแล้วก็พี่น้องผู้สาธารณชนทุกคนทุกท่านคงทราบว่าในปีนี้เนาะก็ใกล้ถึงวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเรานะครับในวันที่18กรกฎาคมประกอบกับขณะเดียวกันเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วที่จะสืบสานพระพุทธศาสนานะครับเราก็มาดูซิว่าแทนปีนี้ท่าน68เนาะเราจะมีวิธีไหนถ้าตามธรรมเนียมสากลก็จุดเค้กตั้งเทียน69เล่มเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นทางในแผ่นดินพระศาสนาเนี่ยเราสร้างเทียนเล่มใหญ่อภิจุดเค้กก้อนใหญ่ขึ้นมาก้อนหนึ่งเป็นของเนี่ยของพุทธสังฆชนที่ถวายพระองค์ท่านแล้วก็มีเทียน69เล่มเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายในการบวชไปสู่ทั่วประเทศและรวมไปถึงออกไปนอกประเทศด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับและขอกล่าวถึงสมเด็จกรมหลวงวิทยาวชิรญาณสังวรสมเด็จสังฆราชเจ้าซึ่งท่านทรงเป็นสมเด็จพระบรมชาผมด้วยก่อนท่านสิ้นพระชนเนี่ยท่านได้รับการยกย่องถวายให้เป็นประมุขสูงสุดของสงฆ์โลกนะครับอันนี้ต้องถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดมากก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรท่านทรงเป็นประมุขสงฆ์ของทั้งหมดนะของพุทธทั้งหมดทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะพุทธในประเทศไทยอันนี้บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับทีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์บางอย่างที่เกิดวิกฤตกับพระพุทธศาสนามีความจำเป็นแล้วล่ะนะครับที่เราต้องเข้ามาช่วยนะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ตอนกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้เรามาอยู่หน้าพระบัตรท่านทรงกอบกู้แล้วก็ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาจะด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการทำลายพระศาสนาจนเกิดวิกฤตที่น่ากังวลผมคิดว่าถึงเวลานะครับที่พวกเราต้องรวมพลังกันนะครับการเข้ามาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องบวชนิกายไหนวัดไหนนะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงดลบันดาลให้มาณที่นี้นะครับมาอยู่ในเรือนหรือตำหนักที่พระองค์ท่านต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านผมเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะครับกระบวนการในขณะนี้เราก็จะจัดบวช69รูปแล้วก็คุยกับคณะไว้แล้วทุก3เดือน69ตลอดไปเลยเรื่อยๆจนกว่าจะตายไปเลยนะครับก็จะจัดบวชอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนาแล้วก็หลายๆเรื่องที่เกิดโครงการดีๆต้องเรียนถามพี่น้องสื่อมวลชนด้วยบอกมาได้ไม่ต้องรอพวกเราพร้อมผมนะพร้อมจริงๆที่จะช่วยเข้ามาช่วยแก้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้พวกเรารักใคร่สามัคคีกันสักทีนะครับไม่อยากให้มีการแบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นผมบวชที่วัดบวรนะเป็นธรรมยุทธ์นะแต่จริงๆไม่ใช่ทุกท่านเป็นพุทธบุตรหมดนะครับแล้วทรงดูหน้าพระพักตร์ท่านสิท่านวันนี้ท่านยิ้มแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จเราทำถวายพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะเกิดขึ้นผมเชื่อในเรื่องของคำทำนายเรามาช่วยกันทำให้เข้าสู่ยุคศิวิไลทำให้เข้าสู่ยุคในรัชกาลของพระองค์ท่านเนี่ยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงทรงรักและเคารพศรัทธาในพระศาสนามากดูพระจริยวัตรพระองค์ท่านดูให้ดีนะครับทรงน่ารักมากเวลาท่านคุยกับพระสงฆ์องค์เจ้าดูท่านเป็นแบบอย่างเถอะนะครับท่านจะนักรบแบบไหนแต่เวลาท่านอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าไปดูในหลวงของเราทรงน่ารักที่สุดนะครับก็โครงการนี้ก็จะทำเรื่อยๆนะครับและจริงๆจะมีอีกหลายอย่างที่จะทำรวมทั้งการที่จะปลุกพุทธาภิเษกพระพุทธรูป69องค์ปางห้ามสมุทรนะครับก็เนื่องจากเป็นวันเกิดคล้ายวันจันทร์นะครับแล้วก็ความสูง69เซนฐาน28เซนนะครับก็จะมีการทำพิธีพุทธาภิเษกที่นี่นะครับที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็คงจะนำไป
ปแจกจ่ายนะครับไปประดิษฐานตั้งในสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนะครับนอกจากนั้นเองจริงๆเรื่องอย่างนี้จริงๆเรามีความตั้งใจที่จะตั้งสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อถวายพระองค์ท่านอยู่แล้วพระพุทธรูปทองคำนะครับขณะนี้ให้ศิลปินแห่งชาติท่านอาจารย์เขียวรัตน์ทองสุขเป็นคนปั้นและออกแบบท่านขอเวลาผมประมาณ 2-3 เดือนนะครับเป็นพระรูปตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังใช้อะไรครับท่านเขาเรียกว่าจินตนาการของท่านทุกรูปแบบนะครับก็พระรูปองค์นี้จะลักษณะเดียวกันเป็นพระรูปยืนสูงประมาณ69เซนนะครับจะทำด้วยทองคำและจะเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลกราบถวายพระองค์ท่านนะครับเป็นมหามงคลนะครับนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆที่เราพยายามทำเนี่ยก็คือให้แทรกเข้าไปสู่เด็กๆเพราะขนาดนี้เด็กๆไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระศาสนาเราจะมีการจัดการประกวดรูปภาพเนี่ยนะครับให้รางวัลเด็กๆสร้างวาดภาพสิพุทธศาสตร์คู่กับองค์กษัตราแข่งขันให้รางวัลกันนะครับมีการแต่งร้อยแก้วขับเสภานะครับมีการอะไรฮะโครงการกระจายเรื่องของธรรมทยานนะครับและอีกหลายๆเรื่องต้องเรียนว่าถ้ามีโครงการดีๆนะแจ้งมาทางเราได้หมดผมเรียนเลยว่าเราพร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคือตอนนี้นะครับก็เราจะทำพิธีแล้วก็หลังจากที่ประสมบทเนาะประสมบทก็จะบรรพชาที่วัดไตรมิตรนะครับบรรพชาที่วัดไตรมิตรสมเด็จพระอาจารย์ท่านคงจะมาให้ในวันที่24ครับวันศุกร์ที่24ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะมีการอุปสมบทระแบ่งไป3วัดคือวัดระฆังจิตตารามแห่งนี้วัดอรุณราชวรารามแล้วก็วัดโมรีโลกยารามนะครับทั้ง3วัดนะครับแล้วก็จะไปอบรมที่สำนักวัดถ้ำเขาวงที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับชั้น8ไทยแลนด์นิว